Daily Channel นะครับก็อันนี้มารีวิวนะครับเป็นกีตาร์ไฟฟ้านะครับยี่ห้อ Condor หรือ Condor นะครับเป็นรุ่นCDX 10นะครับเป็นรุ่นที่ยอดนิยมของแบรนด์นี้เลยก็ว่าได้นะครับ CRX 10ก็ราคาตัวนี้จะไม่เกิน 3,000 นะครับก็จะอยู่ที่2890นะครับหรือว่า2990แล้วแต่บางร้านนะครับแต่ว่าของร้านเราก็จะอยู่ในเรทของ2890นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันก่อนนะครับส่วนสเปคเดี๋ยวเอาไว้ท้ายคลิปกันนะครับโอเคมาเริ่มกันจากภาคตีคอร์ดนะครับใน selector ล่างสุดถึงบนนะครับโดยจะเริ่มจากล่างสุดก่อนนะครับโอเคครับอันนี้คือ selector ล่างสุดนะครับต่อมานะครับเป็น selector ระหว่างตัวล่างกับตัวกลางผสมกันนะครับต่อมานะครับเป็นซีเลกเตอร์ตัวกลางครับต่อมาครับซีเลกเตอร์ตัวกลางผสมกับตัวบนสุดท้ายครับเป็นตัวบนครับโอเคครับเสียงของภาคตีคอร์ดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อมาก็ลองไปส่วนของภาคพิกกิ้งดูเริ่มจากตัวล่างสุดนะครับต่อมาเป็นตัวผสมระหว่างตัวล่างและตัวกลางนะครับต่อมาครับเป็นซีเลกเตอร์ตัวกลางครับ
ต่อมาเป็นซีเลคเตอร์ตัวกลางผสมตัวบนครับต่อมาเป็นซีเลคเตอร์ตัวบนครับโอเคครับก็เสียงภาคตีคอร์ดไปแล้วภาคปิกกิ้งไปแล้วนะครับก็ต่อมาเป็นภาคเสียงแตกนะครับเรามาฟังเสียงแตกของตัวนี้กันดีกว่าครับเริ่มจากปิกอัพตัวล่างสุดนะครับประมาณนี้ครับก็ตัวล่างสุดต่อมาเป็นตัวล่างผสมกับตัวกลางครับต่อมาเป็นตัวกลางครับมาเป็นตัวกลางผสมกับตัวบนครับต่อมาเป็นตัวบนครับโดยประมาณนี้ครับเสียงแตกนะครับเดี๋ยวไปไล่สเปคกันนะครับกีตาร์ตัวนี้นะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นยี่ห้อ Condor หรือ Condor นะครับรุ่น CDX 10นะครับเป็นรุ่นนิยมของแบรนด์นี้นะครับอันนี้เป็นทรง Strat นะครับหรือ Stratocaster หรือStrat นะครับที่หลายๆคนเรียกกันอันนี้ตัวบอดี้นะครับเป็นบอดี้มาจากไม้เบสวูดนะครับหรือเบสวูดนะครับส่วนฟิงเกิลบอร์ดนะครับฟิงเกิลบอร์ดก็จะเป็นทั่วไปเลยก็คือเป็นโรสวูดนะครับส่วนคอนะครับเป็นไม้แคนาดาเมเปิลนะครับหรือว่าแคนาเดียนเมเปิลนะครับเฟรดนะครับเฟรดก็มีทั้งหมด22เฟรดนะครับ22เฟรดตามปกติทั่วไปของทรง ST หรือ Strat นะครับส่วนตัวพิกอัพนะครับหรือ PU นะครับก็มีทั้งหมด3ตัวนะครับล่างกลางแล้วก็บนนะครับ selector ก็จะเป็น5ทางนะครับส่วน control นะครับก็จะมี1 volume 2 tone นะครับ loop bit ก็จะเป็นของตัว Condor เองเลยนะครับก็จะเป็นแบรนด์เขามีสลักเอาไว้อย่างนี้นะครับโอเคคอก็จะเป็นไม้ใบไม้สว่างๆอย่างนี้นะครับด้านหลังตัวนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับสามารถสั่งสินค้าได้นะครับของร้านเราเนี่ยจะเป็นของที่อยู่ในกล่อง 100% นะครับไม่เป็นตัวโชว์นะครับไม่เป็นตัวหลอกนะครับอย่างเด็ดขาดเมื่อออเดอร์มานะครับของเราเนี่ยจะรับมาจากคลังสินค้าโดยตรงนะครับจะไม่ใช่หน้าร้านนะครับรับรองว่าคุณได้ของแท้แน่นอน 100% นะครับและได้สภาพสมบูรณ์ 100% ด้วยเช่นกันนะครับอ้อลืมไปขอเสริมอีกนิดนึงครับตัวท้ายนะครับก็คือตัวบิดนะครับอันนี้จะเป็นแบบวินเทจนะครับก็คื
มีก้านคันโยกนะครับต่อเติมใส่ได้เลยอันนี้ของแถมเราก็มีครบให้นะครับในราคานี้ก็คือได้อะไรบ้างนะครับได้กีตาร์1ตัวครับผมได้สายแจ็คเส้นครับแล้วก็เหล็กคันคอ1อันนะครับแล้วก็ก้านคันโยกนะครับ1อันแถมฟรีนะครับบริการเซตอัพนะครับเซตอัพนี่คือเราไม่ได้เซตอัพโรงงานนะครับก็คือผมจะเป็นคนเซตอัพเองเลยนะครับก็ปรับคอให้นะครับแน่นอนเล่นง่ายมากๆๆๆถึงมากที่สุดนะครับให้มากเลยแล้วก็จะไม่มีบั๊กไม่มีติดเฟดนะครับแล้วก็เสริมด้วยตัวท้ายนะครับก็จะเซตอินโทเนชันให้นะครับแอคชั่นอินโทเนชันต่างๆนะครับเล่นง่ายสบายมือนะครับของแท้แน่นอนนะครับมือหนึ่งแล้วก็ไม่เคยผ่านมือใครเลยยกเว้นนะครับยกเว้นต้องมือผมเนื่องจากอะไรต้อง QC ครับต้องดูก่อนว่าสภาพเป็นยังไงแล้วก็เสียงเป็นยังไงไม่มีปัญหาเราส่งหาลูกค้าทันทีครับแต่หากมีปัญหาเราขออนุญาตส่งกับเคลมแก้ไขก่อนแล้วก็รอของตีคืนนะครับก่อนจะส่งหาลูกค้านะครับลูกค้าจะต้องได้ของดีของแท้แน่นอนนะครับต้องมีคุณภาพนะครับต้องร้านดัตมิวสิกช็อปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องนี้ด้วยนะครับส่วนใครที่สนใจสินค้าเดี๋ยวผมจะในรายละเอียดด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมีลิงก์ของเพจอยู่นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ